จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับความเคารพบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญพรนะกับญาติโยมผู้สนใจในเกินในการเจริญจิตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจของตัวเองพระพระบอกว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำถออำธรรมนะเอาธรรมะมาดำเนินชีวิตมาเป็นวิหารธรรมมาเป็นเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดวิกฤตการภัยพิบัติต่างๆมากมายถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตไม่มีเครื่องระลึกของสติเนี่ยจิตใจมันก็กวัดแกว่งมันก็ไหลไปในตามสภาวะสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีเศรษฐกิจในบ้านเรือนก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็พาจิตใจให้เราหมกมุ่นคุ้มคิดบางทีก็ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบเพราะนั้นเราก็ลองสงบดูบ้างทำจิตใจให้ละให้ปล่อยวางให้อยู่กับกายให้อยู่กับปัจจุบันใช้กายเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปเรื่องราวทั้งหลายบางทีมันส่งออกไปมันก็ฟุ้งซ่านบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธเนี่ยพระองค์ให้แก้ที่ใจตัวเองเพราะใจตัวเองเนี่ยมีทั้งโลภโกรธหลงมีทั้งสรรพสิ่งมากมายอยู่ในนี้สวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจอย่างโบราณท่านว่าเอาไว้อย่าให้จิตใจเราขุ่นมัวอย่าให้จิตใจเราเศร้าหมองจะทำยังไงก็ต้องดูกายตัวเองใช้กายตัวเองเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างกายตัวเองก็คือดูลมเนี่ยคนเรามีค่าอยู่แค่ลมหายใจตอนนี้ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็หมดค่าแม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปเผาทิ้งตอนนี้มีค่าอยู่แค่ลมหายใจเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยลมหายใจทิ้งไปตอนนี้เขาให้อยู่กับบ้านเราก็ได้แล้วเรามีโอกาสแล้วได้ดูจิตดูใจสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านมาเห็นแล้วมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงบางครั้งบางวันเราก็สุขบางทีเราก็ทุกข์บางทีเราก็รู้สึกลำบากเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็มีสภาวะที่เป็นอนิจจังให้เราเห็นอยู่แล้วเพียงแต่เรานั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกอดีตผ่านมาแล้วเราก็ไม่ไปคิดถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ไปปรุงแต่งมันให้อยู่กับปัจจุบันให้ใจมันสงบเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดขึ้นเรากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกนั่นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือว่าเรากำหนดตรงไหนให้เป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายตัวเองให้เป็นอารมณ์ของ
ของจิตนะฮะให้จิตมันอยู่กับตรงนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็เป็นเครื่องระลึกของสติพอเราจิตตั้งมั่นจิตมันสงบบ้างเนี่ยคุณสมบัติของสมาธิของจิตที่ตั้งมั่นสงบเนี่ยมันมี3ลักษณะขอให้เราสังเกตดูพอจิตสงบเนี่ยมันจะมีพลัง1พลัง2มันใสเนี่ยมันชัดเจน3มันก็แล้วก็เหมาะควรแก่การเขาเรียกว่ามีพลังจิตมันสะอาดมันใสแล้วก็มันจะมีความสุขนะฮะเนี่ยคุณลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นสังเกตเราทำได้เนี่ยจิตมันจะมีพอมันระงับความฟุ้งซ่านนิบอนไปได้เนี่ยมันจะมีปิติมีสุขนั่นก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งและอีกนัยยะหนึ่งก็คือมีพลังมีกำลังจิตจะได้เข้าถึงฌานถึงรูปฌานอรูปฌานเนี่ยมันจะมีพลังมีกำลังนั่นถึงที่สุดแล้วคุณสมบัติของสมาธิเหมือนพระองค์บอกว่าเหมือนเอาน้ำเนี่ยยืนอยู่บนที่สูงบนภูเขาสาดน้ำลงมาเนี่ยมันกระจัดกระจายแต่ถ้าเราเทลงมาเนี่ยเป็นสายเดียวเนี่ยมันย่อมมีพลังมากกว่าลักษณะจิตที่เป็นสมาธิมีพลังแล้วพลังตรงนี้เนี่ยมันก็ยังถ้าเราเข้าไปถึงฌานถึงอะไรเนี่ยถ้าเราหวังแค่ตรงมีพลังมีเขาเรียกว่าเพิ่งมีพลังจิตมันก็ยังเป็นของโลกียะเป็นของลัทธิทางศาสนาอื่นอย่างพระองค์ก็เคยไปศึกษาตะอาราระบุตรรามบุตรอุทกตระบุตรรามบุตรเนี่ยที่ได้ถึง อรูปฌาน7อรูปฌาน8เขาเรียกว่าฌานสมาบัตินะครับ8รูปฌาน4อรูปฌาน4เป็น8ก็ยังไม่ใช่ทางสมัยก่อนเขาก็มีฤทธิ์มีกำลังกันครับเรียกว่ามีพลังจิตกันบางทียุคสมัยใหม่นี้เขาก็ใช้พลังจิตกันนะฮะเขาก็ศึกษาเรื่องพลังจิตของมนุษย์เนี่ยก็มีการวิจัยมีอะไรกันแต่นั้นเป็นเรื่องของการเป็นคุณสมบัติของสมาธิก็ไม่ได้พระองค์ก็ทำมาหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานพระองค์ก็มาฝึกอนาปานสติมาทำอนาปานสติเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเห็นธรรมชาติที่มันเป็นตามที่มันเป็นโดยถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายได้เรียกว่ามีวิชา อย่างนี้เป็นต้นคุณสมบัติคือใสอีกคุณสมบัติที่สองเนี่ยคือใสนะแล้วเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นอยู่พอจิตมันนิ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนน้ำที่ตกตะกอนมันก็มองเห็นอะไรได้ชัดเหมาะควรแก่การพัฒนาต่อไปอย่างจิตที่มีปิติมีสุขถ้าเราติดอยู่แค่นั้นมันก็ไปไหนไม่ได้อันนั้นเหมาะที่สุดคือคุณสมบัติที่สองคือใสคือเหมาะควรแก่การเห็นการพิจารณาการเจริญวิปัสสนาต่อไปเพราะนั้นลองทำดูบ้างอยู่บ้านเราก็ทำได้ตอนนี้เขาไม่ให้เดินทางไปไหนเราก็อย่าเพิ่งเดินทางก็สุ่มเสี่ยงเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอย่างเงี้ยอาจจะติดเชื้อก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวตัวเองก็ดีกับสังคมก็ดีอันนี้ก็เหมาะแล้วเหมาะควรกับการดูลองทำใจให้สงบบ้างเผื่อมีไอเดียมีความคิดอะไรดีๆแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเราก็ลองดูประหยัดกันบ้างอย่างเคยกินหรูๆกินที่มัน3มื้ออาจจะเหลือสัก2มื้อมื้อเย็นก็อะไรเบาๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานหนักก็ไม่ได้เหมือนพระฮะไม่ได้ทำกิจกรรมทำงานอะไรหนักๆฉันมื้อเดียวก็อยู่ได้หลวงปู่หลวงตาอายุ 70-80 ท่านก็อยู่ได้ฉันมื้อเดียว
ป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนจิตไม่อยู่กับไม่ติดกับวัตถุเครื่องเสพบริโภคจนเกินไปแล้วก็พอจิตมันสงบแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูอะไรจะทำได้เนี่ยวิธีหาอยู่หากินเนี่ยลองคิดดูอะไรที่พอแก้ไขได้ก็ใช้สติใช้ปัญญาอย่าให้จิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวตัวเกินไปนะครับบางทีเวลาเราตกในอารมณ์อะไรเนี่ยสติปัญญามันไม่ทำงานมันก็กุ้มคิดมันก็อยู่เป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกรังเกียจไม่ชอบรู้สึกมันอึดอัดขัดเคืองอย่างเงี้ยปัญญามันก็ทำงานไม่เต็มที่ลองสงบบ้างเรามีโอกาสและช่วงนี้ลองทำดูก็ใช้เวลาตรงนี้แหละสามารถที่จะสร้างบุญกุศลให้อะไรกับตัวเองบ้างเพราะเราได้สิทธิ์มาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแสนยากเราก็ต้องใช้สิทธิ์ที่เราเป็นมนุษย์ไม่ไปเรียกร้องสิทธิไหนหรอกเนี่ยเรามีสิทธิ์ของเราอยู่แล้วเราอย่าสละสิทธิ์อย่าปล่อยสิทธิ์ของเราเป็นโมฆะใช้สิทธิ์ของเราที่ได้เป็นมนุษย์ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นให้เป็นอริยชนให้เป็นอริยบุคคลดับปัญหาแก้ทุกข์ได้คนเราก็มีกูอยู่ตรงนี้แหละไอ้เรื่องทุกข์นี่นะฮะองค์ในแสดงในหลายๆที่ตั้งแต่อริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งจินหูคนไทยอยู่แล้วเราก็รู้ว่าแปลว่าอะไรผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยในพุทธพจน์ก็มีนอกจากทุกข์เราในพุทธพจน์ท่านบอกว่าเราตัดแสดงเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและในบัดนี้พระองค์แสดงเรื่องทุกข์และความดับทุกข์หรือแม้แต่สัพเพนารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นก็คือสิ่งทั้งหลายนี่มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยก็ลงในอริยสัจทั้งหมดเราจะเอาตรงไหนขึ้นมาตั้งมันก็โยงกันอยู่หมดแม้แต่จะปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นสังขารเนี่ยเป็นเหตุทำให้วิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณเป็นเหตุทำให้รูปนามอย่างนี้เป็นต้นจนเกิดภพชาติทุกทั้งหลายเกิดขึ้นครบถ้วนเรียกว่าเคยพูดไปแล้วเรื่องปฏิจจสมุปบาทองค์ของปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกอีกอย่างนึงก็ว่าอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าความดับไปแห่งสิ่งนี้ย่อมดับไปก็โยงกันมาถึงอริยสัจก็เป็นเหตุของการเกิดและการดับทุกสมุทัยก็เป็นเนี่ยเหตุเกิดของทุกนิโรธกับมรรคก็ทางที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกก็คือนิโรธเพราะนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยก็โยงกันหมดสอดคล้องกันหมด45พรรษาที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยก็เพื่อการดับทุกเพราะนั้นการจะดับทุกได้เราก็ต้องรู้จักทุกรู้ที่ตั้งของทุกนั้นเราพุทธบริษัทก็ต้องเรียนเรื่องพวกนี้ฮะดังนั้นชีวิตทางโลกก็ดำเนินไปนะจะมีอะไรก็มีจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้สิ่งที่มีที่ทำเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็กลับมาทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยก็ต้องอยู่ในทานในหลักของไตรสิกขาศีลพฤติกรรมของตัวเองมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิศีลสมาธิแล้วก็ทำปัญญารู้จักที่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นการใคร่ควรเป็นการตึกตองพิจารณาการดำเนินชีวิตของพวกเราในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์เนี่ยเป็นองค์ที่หนึ่งในอริยสัจ4เราก็รู้ที่ตั้งของทุกข์ก่อนเหมือนคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะมารักษาโรคได้เขาต้องรู้ว่าที่ตั้งของโรคเนี่ยมันก็อยู่ในกายคนโรคต่างๆสารพัดเกิดขึ้นในกายเนี่ย
ถ้าเขาไม่รู้เรื่องกายเขาจะไม่มันก็จะไปแก้โรคได้ยังไงเขาต้องเรียนรู้เรื่องเขาเรียกว่ากายวิภาคเนี่ยสรีระวิทยาเนี่ยพวกเนี้ยมาอนาโตมีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายจะรู้ว่าโรคมันปรากฏตรงไหนอะไรมันเป็นยังไงจะได้คิดจะได้แก้ไขนะให้ยาผ่าตัดทำอะไรรักษาโรคร่างกายได้ทางจิตก็เหมือนกันเวลาทุกข์ปรากฏขึ้นเราก็รู้ว่าที่ตั้งของทุกข์มีตรงไหนพระองค์บอกว่าสังคิเตนัปปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยลูกว่าโดยสรุปหรือว่าโดยย่อเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องขันเรื่องขันห้าขันแปลว่าหมวดแปลว่าหมู่เป็นกองเป็นกองกองเป็นหมวดหมวดมีห้าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็กายกับจิตเรียกภาษาพระก็เรียกรูปกับนามรูปก็คือร่างกายก้อนกายเนี้ยนามอีกสี่นามก็คือสภาวะที่รู้ได้รู้ได้ด้วยจิตนามอีก4คราวนี้เรามาดูเรื่องรูปกายเรารู้อยู่แล้วประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4ดินน้ำลมไฟและอุมีอุปยัตอุปทายรูปอีกมากมายพวกเส้นประสาทที่ธาตุผสมกันเป็นอย่างก้อนเป็นเส้นประสาทเป็นอะไรต่างๆเขาเรียกว่ารูปอาศัยอย่างลมหายใจนี่ก็เป็นเครื่องปรุงของกายด้วยอาหารข้าวสดขนมสดก็เป็นเครื่องปรุงของกายการที่กายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวการที่กายอ้าปากพูดขยับมือเท้าก็เป็นกายก็เป็นอาการของกายเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นกายนะฮะก็เรียกว่าเป็นรูปมาขันรูปมาขันก็คือกายนี่แหละไอ้ก้อนกายนี่แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยถ้าเรามองดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามีสติตามรู้ดูเท่าทันกายที่มันปรากฏขึ้นเห็นตามที่มันเป็นเห็นมันตั้งอยู่แล้วมันมีสภาพเป็นยังไงเสื่อมไปเป็นยังไงอาการที่มันเสื่อมคงสภาพเดิมไม่ได้และไม่มีใครไปบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นอนัตตาเพราะนั้นพอเราพิจารณาเรื่องขันธ์5แล้วก็น้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยการพิจารณากายเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดูลมเข้าลมออกหรือดูผมขนเล็บฟันหนังก็ดีให้พิจารณากายน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีตัวตนบุคคลแล้วเขาเข้าไปบงการเข้าไปปรุงแต่งเห็นตามที่มันเป็นนี่คือ1ข้อที่1ในขันธ์5เค้าเรียกว่ารูปขันธ์มีนามอีก4เริ่มต้นด้วยเวทนานะเป็นองค์ที่2ขันธ์5เป็นองค์ที่1ของนามเวทนาเนี่ยความสุขความทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเฉยๆเนี่ยเป็นกองนึงเลยเป็นขันธ์นึงเป็นหมวดนึงดูว่าแค่สุขแค่ทุกข์ก็เป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆพระองค์จัดไว้เป็นหมวดหนึ่งเลยโดยเฉพาะเป็นขันธ์หนึ่งแค่ไอเวทนานี่แหละมันทำให้เราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี่ฮะที่ไม่ให้เกิดปัญหาว่ามากมายก็เพราะทุกคนแสวงหาความสุขนะฮะผลักไสไล่ทุกข์ออกไปมันก็เกิดการดิ้นรนการแย่งชิงการช่อราษฎร์บังหลวงอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอยากจะมีความสุขฮะแสวงหาความสุขจนไปละเมิดถึงศีลผิดศีลผิดธรรมก็ได้เนี่ยเวทนาถึงนี้เป็นหมวดเล็กๆมีแค่3หรือว่าจะเอาเติมทางจิตเข้าไปก็สุขใจทุกข์ใจเข้าไปก็เป็นเวทนา5ก็ได้หรือบางทีบางท่านท่านก็แสดงไว้เป็นเวทนา6ก็มีเวทนา6ก็คือทางเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฮะเกิดเวทนาตาเห็นรูปแล้วมีรู้สึกสบายก็เป็นสุขหูได้ยินเสียงสบายก็เป็นสุขอย่างนี้ก็ได้อันนี้ความสุขเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นภาคลับความสบายเนี่ยเรามองอะไรดีๆสวย
เราก็มีความรู้สึกว่ามันสบายสบายก็เรียกว่าเป็นความสุขแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันเกิดชอบเนี่ยมันกลายเป็นตัณหาแล้วมันจะมีสองขยักสังเกตให้ดีถ้าเวทนาตัวเดียวเนี่ยเหมือนภาครับเนี่ยเราหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเนี่ยความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเลยโดยธรรมชาติรู้สึกสบายก็รู้นั่นก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ารู้สึกว่าอึดอัดไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาเนี่ยความรู้สึกตรงนี้แต่พอถ้าเกิดเราสมมุติเราชอบมันรู้สึกสบายแล้วอย่างนี้เราชอบเนี่ยสัญญามันจดบันทึกเอาไว้แล้วนะสังขารมันก็ปรุงแต่งไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นตัณหาแล้วมีอีกสเต็ปหนึ่งคือลุกออกไปเป็นการกระทำเขาเรียกว่าเป็นการกระทำออกไปนะภาครับกับภาคกระทำออกไปพอเราส่งออกไปอย่างนั้นแสดงว่าเราเป็นตัณหาแล้วอยากทีนี้มันทำงานมันขันห้านี่มันทำงานซ้อนกันอยู่พอสิ่งที่เรานั่นปุ๊บมันก็เป็นสัญญาความจำก็เป็นองค์ที่3ในขันธ์5เนี่ยสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะก็คือหมายเหมือนกับสัญญาณนะฮะได้ยินเสียงสุนัขได้ยินเสียงแมวร้องเรารู้แล้วนะสัญญาจำได้ว่านี่เสียงสุนัขนี่เสียงแมวและสัญญานี่เป็นบันทึกเอาไว้เหมือนเป็นข้อมูลที่เก็บเอาไว้นะที่เราเคยผ่านมาจำมาแล้วก็จะบันทึกเอาไว้สัญญาตัวนี้แหละที่มันเหมือนเป็นตัวประเมินผลเหมือนเราเคยทำอะไรที่เราชอบมันก็จำเอาไว้พอเจออย่างนี้อีกเนี่ยมันก็รู้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะทำให้ได้ยังไงสังขารมันก็ปรุงแต่งเนี่ยมันทำงานเร็วแป๊บเดียวมันเวทนาเกิดจากสัญบางทีก็เจอสัญญาบางทีนั่งเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีสัญญาเก่ามันขึ้นมามันก็เกิดความจำตัวนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เกิดเวทนาได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนเราในอดีตเราทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้พอนั่งไปสัญญามันผุดขึ้นมาเนี่ยความจำมันขึ้นมาก็ทำให้เกิดเวทนาได้แล้วบางทีมันก็ปรุงแต่งไปอีกไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้สังขารก็เริ่มทำงานเนี่ยไอ้ภาคพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ไอ้วิญญาณขันธ์ตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวรู้เขาเรียกว่าธาตุรู้หรือตัวรู้เนี่ยไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ไอ้ตัวรู้นี่มันก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับได้ขันธ์5มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยไอ้ธาตุรู้มันก็จะไปรู้นะเหมือนเรานั่งสมาธิเรากำหนดที่ลมเข้าลมออกขณะนั้นมันรู้ที่รูปอยู่ที่รูปมาขันก็พระองค์บอกว่าไอ้ลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายก็คือเรียกว่าเป็นรูปมาขันไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันไปเกาะอยู่ที่รูปมาขันตอนนี้สติเป็นเครื่องระลึกดึงไอ้วิญญาณขันมารู้อยู่ที่กองแห่งรูปคือลมเข้าลมออกพวกเราก็ฝึกกันอย่างนี้ดูอนาปานสติเห็นลมเข้าลมออกจับลมอยู่แต่บางทีเนี่ยมันก็เผลอไปพอเผลอไปไอ้วิญญาณที่อยู่ที่รูปเนี่ยมันก็ดับไปด้วยเผลอไปนึกถึงอดีตวิญญาณใหม่มันก็ปรากฏขึ้นมันก็มาปรากฏอยู่ที่สัญญาอดีตสัญญาคือความจำได้หมายรู้อดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีมันปรุงแต่งทั้งนั้นเรื่องยังไม่เกิดหรืออารมณ์นั้นยังไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปรุงแต่งเป็นสังขารไอ้วิญญาณที่อยู่ที่เกาะอยู่ที่สัญญาเมื่อกี้มันก็ดับมันก็ไปอยู่ที่สังขารมันเป็นคนละอันกันนะฮะความรู้เนี่ยเพราะวิญญาณนี้มันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงทีเนี้ยพอมันเกิดอย่างนี้เราจะทำไงก็จะเจริญสติเห็นสภาวะที่มันจิตมันวิ่งไปเที่ยวไปมันเกาะตรงนี้มันปรากฏตรงนี้แล้วละความเพลินไม่ให้เพลินแบบอารมณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าตัดใจปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นให้กลับมาอยู่ที่เขาเรียกว่าฐานที่ตั้งของจิตหรืออารมณ์ของจิตเราเอาลมตรงนั้นตั้งไว้แล้วที่ลมเข้าลมออกหรือบางคนก็กำหนดท้องพองยุบก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังให้อยู่ที่กายตัวเองเราก็ดึงกลับมานี่เป็นการฝึกเขาเรียกว่าเป็นการทำความเพียรละเพียรปล่อยวาง
ไม่เพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติจิตเวลาเรานั่งก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดไปเรื่องนั้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้บางทีก็ปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยก็ให้สงบก่อนให้มีคุณสมบัติที่มันสงบที่มันใสที่มันมีพลังพระองค์ใช้คำว่ากรรมนิยังจิตที่เหมาะควรแก่การงานพอจิตมันมีกำลังมีพลังเราอาจจะถอนออกมาใคร่ควรไม่ต้องทำจนไปถึงฌานถึงอะไรก็ดีเราทำแค่ให้มันรู้สภาวะธรรมชาติตามที่มันเป็นก็เรียกว่าใช้ได้แล้วและเช็คกับตัวเองได้ว่าเราสติเราดีขึ้นพลังละและพลังปล่อยวางเรามากขึ้นเนี่ยพอเราเห็นกระทบอารมณ์อะไรแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปัญญาแยกแยะได้ปัญญาที่จะทำงานได้ก็ต้องมีสติครับงั้นเราฝึกสติก็เพื่อให้ปัญญาได้ทำงานบางทีบางคนขาดสติปัญญาไม่ได้ทำงานเลยตกเป็นธาตุอารมณ์ที่เขาบอกว่าขาดสติฮะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการอะไรต่างๆที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าขาดสติสติไม่มีปัญญามันก็ไม่ทำงานฮะทั้งรู้อยู่ว่าเอาไม้ไปตีเขาเนี่ยเขาจะเจ็บเนี่ยใครมาตีเราเราก็เจ็บปัญญามันไม่ได้ทำงานนะฮะมันทำไปตามอารมณ์อารมณ์ของตัณหาความอยากนะความอยากที่ทำร้ายเขาอยากที่จะทำให้เขาเจ็บปวดเพื่อความสะใจของตัวเองแต่ถ้าพอทำไปแล้วบางทีเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วก็มาคิดว่าอ๋อทำไปด้วยบันดาลโทสะขาดสติเนี่ยไอ้สติตัวนี้แหละอันนี้ทางที่เราเห็นภาพชัดๆแต่การขาดสติในการขณะที่เราภาวนาเนี่ยมันก็จะปล่อยอารมณ์ไปกับเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆพระองค์จึงบอกให้ละนันทิคือความเพลินนันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะเนี่ยเวลาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิทั้งนันทิและราคะเนี่ยถ้าเราละได้กล่าวได้ว่าจิตเนี่ยหลุดพ้นแล้วด้วยดีเพราะนั้นมรรควิธีหนึ่งที่เราทำกันก็คือละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นพอเราละปุ๊บเมื่อไหร่เรารู้เลยสมมติเราคิดโกรธเขาเนี่ยพอเราละความโกรธได้เราจะเห็นความโกรธเลยชัดไอตอนโกรธเนี่ยยังไม่เห็นพอเราละได้รู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราดับโกรธได้เนี่ยก็แสดงเห็นความดับอันพอเราไม่เพลินไปกับมันเนี่ยพอจิตตั้งมั่นเราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับชัดขณะที่เราภาวนาเราก็ต้องเพียรอย่างนั้นไม่เป็นไรสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราได้บริหารจิตไงฮะเราได้ทำความเพียรได้ปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัยพอเราทำไปเนี่ยจิตสติมันมากขึ้นพลังละพลังปล่อยวางมันก็มากขึ้นเวลากระทบอารมณ์อะไรทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็สามารถที่จะละได้วางได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เราอยู่บ้านแล้วเราก็อย่าทิ้งประโยชน์เปล่าตอนไหนเราจะใคร่ควรเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวหาอยู่หากินแล้วก็ใคร่ควรพิจารณาไปพอถึงเวลาก็ปล่อยวางความคิดบ้างให้อยู่กับตัวเองบ้างให้ได้อะไรไปบ้างเพราะเราได้สิทธิ์มาเป็นมนุษย์แล้วอย่าทิ้งเสียว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากพระองค์เปรียบเหมือนดินทั้งปฐพีเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าแค่ไอ้ริมดินที่ติดแค่ปลายเล็บแล้วนอกนั้นไปเกิดเป็นสัตว์อื่นหมดแล้วการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็แสนยากเพราะฉะนั้นพอเราได้อัตภาพตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์เราบ้างให้อยู่กับตัวเองให้เห็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างน้อยก็อย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเรื่องราวทั้งหลายเกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองในเศรษฐกิจในครอบครัวแม้แต่ในร่างกายเราเองเนี่ยบางทีก็เสื่อมบางทีก็เดี๋ยวก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บมากมายถ้าใจเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีวิหารธรรมเนี่ยมันก็จะยิ่งทุกข์เข้าไปอีกเพราะเราเกิดมาเป็นคนพุทธเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วเป็นศาสนาแห่ง
ผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้แล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นยิ่งขึ้นมรรควิธีพระองค์ให้มากมายเราสามารถเปิดพระไตรปิฎกเปิดตำรับตำราได้หรืออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาหารือนะข้ออัดข้อทำให้จิตใจมันสบายให้จิตใจมันเยือกเย็นลงบ้างอาจารย์ชัยนะมีคำถามอะไรบ้างครับยังไม่มีครับอาจารย์ท่านชมก็ใครมีคำถามอะไรก็ลองคุยกันมีข้อชี้แนะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขแต่มาก็เป็นยังศึกษาอยู่การพูดปฏิบัติก็พอพูดได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งทั้งหลายก็อยู่ที่ให้เวลากับเขาถ้าเราอยากชำนิชำนาญอะไรก็ต้องทำบ่อยๆอะไรที่ทำบ่อยๆมันคุ้นเคยฮะมันก็ชำนิชำนาญแต่บางทีมันก็พูดไม่ได้บางคนเนี่ยพูดไม่ได้เหมือนไม่สมมุติบัญญัติเหมือนพระปัจเจกกับพุทธเจ้าบางทีก็ตัดสรู้ได้นะตัดสรู้เองเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่ไม่เก่งในเรื่องบัญญัติในการสอนท่านก็นิพพานเฉพาะตนเหมือนท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยฟ้าร้องฝนไม่ตกบางทีฝนตกฟ้าไม่ร้องบางทีทั้งฟ้าร้องและฝนตกด้วยอาจารย์ชัยชนะเคยได้ยินไหมฮะคำนี้ฝนตกฟ้าร้องอาจารย์นะฮะท่านเปรียบเหมือนคนสอนนะคนพูดเนี่ยฮะเคยได้ยินไหมฮะนั่นเปรียบเหมือนคนที่รู้ทำปฏิบัติทำได้แต่พูดไม่ได้ก็เหมือนฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องฮะเราจะเห็นอัฐพระบางองค์นี่ท่านไม่ค่อยพูดนะแต่ท่านทำได้ท่านปฏิบัติได้ท่านเอาตัวรอดได้แต่ท่านไม่พูดก็มีแต่บางคนเนี่ยพูดได้แต่ปฏิบัติไม่ได้ก็มีพูดเก่งพูดดีแต่ปฏิบัติก็คือหมายความว่าฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกพูดได้พูดแต่ทำไม่ได้แต่บางคนทั้งร้องแล้วก็ทั้งฟ้าร้องแล้วฝนตกด้วยเนี่ยคือพูดได้แล้วก็ทำได้ด้วยดังการที่พระหรือครูบาอาจารย์ท่านมาเนี่ยก็เหมือนกับคนขึ้นต้นไม้ฮะมีผลไม้อยู่ก็ขย่มพระนั้นก็ขย่มเอาผลไม้นะหล่นลงมาโยมก็เลือกเก็บเอาลูกเน่าลูกหนอนก็อย่าไปกินอย่างเงี้ยอย่าไปเอาก็เอาแต่ลูกดีๆโยมก็เลือกเอานะต่อมาก็มาพูดรวมๆฮะพูดเป็นเกร็ดความรู้ด้วยมีหลักธรรมบ้างมีเกร็ดความรู้อะไรต่างๆโยมก็ลองเลือกเอาเลือกเก็บก็เป็นข้อคิดเป็นข้อคิดเอาไว้สะกิดใจบ้างเพราะวันเวลาเนี่ยล่วงเลยไปอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงคุณธรรมความดีอะไรที่ยังไม่มีก็ต้องทำให้มีขึ้นที่พระองค์ตัดในสมประธาน4บาปอกุศลอะไรที่ยังไม่มีก็อย่าให้มีไอ้ที่มีแล้วก็พยายามละทำให้มันหมดไปบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นบุญกุศลความดีอะไรที่เราทำที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราใช้ในสิ่งแวดล้อมเราฮะญาติโยมเนี่ยอยู่มีสิ่งแวดล้อมมีครอบครัวมีบ้านเรือนแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นบุญก็คือชื่อหนึ่งความสุขอะฮะคนมีบุญก็คือคนมีความสุข
ใจมันล่มใจมันสงบใจมันเย็นใจมันไม่เร่าร้อนเนี่ยคนมีบุญไม่ว่าสภาวะเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เรามีสติไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกอารมณ์ที่มันเด่นขึ้นมาเนี่ยเรามีสติจับเอาไว้เอาปัญญาพิจารณาใคร่ควรใช้ปัญญานั่นแหละขี้คายแก้ไขอันนั้นเนี่ยสมาธิจึงมีประโยชน์นะปัญญาทำงานได้ถ้าเราพูดถึงสติพูดถึงสมาธิปัญญาเนี่ยทำงานร่วมกันเราจะเห็นภาพได้ชัดสติเป็นเครื่องระลึกที่เรามาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อเจริญสติให้สติเนี่ยมันเป็นมหาสติเป็นสติที่ต่อเนื่องเรียกเป็นสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยใครควรพิจารณามีสติตามรู้ดูเท่าทันเรายังมีการมาปฏิบัติธรรมกันนะฮะคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมมีนะบอกทำแล้วทำอยู่ที่ไหนคนก็ถามปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรแล้วเราทำแล้วก็รู้เองครับมันก็มีความมีสติมากขึ้นสมาธิมันก็ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญามันก็ทำงานได้ดีเราเจริญสติเนี่ยสติเหมือนเป็นเครื่องระลึกชื่อก็บอกแล้วระลึกชอบในมรรคแปดเนี่ยระลึกชอบมันก็เป็นสิ่งที่ดีระลึกถึงบุญกุศลสติเป็นเครื่องระลึกแล้วก็ดึงจิตหรือไอ้สิ่งที่จะรู้เนี่ยไม่ให้มันผ่านไปหรือมันผ่านไปแล้วดึงกลับมาหรือที่มันอยู่ในข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้ในสัญญาแล้วก็ดึงขึ้นมาให้ปัญญาเนี่ยพิจารณาให้เห็นได้ชัดบางอย่างเนี่ยมันละเอียดมันลึกซึ้งในสภาวะธรรมต่างๆมันก็ต้องใช้สมาธิด้วยนะตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นคอยเพ่งนะพินิจหยุดให้มันตึงเอาไว้ให้เห็นชัดด้วยสติแล้วก็สมาธิเนี่ยเพ่งเข้าไปปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะนั้นเป็นนิวัตเป็นเอื้อช่วยกันอยู่ตัวสตินี่ว่ามีอุปการะคุณกับทำทั้งหลายไว้มากเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยปัญญามันก็ทำงานลำบากไม่มีสติจับตึงดึงเอาไว้แล้วลึกขึ้นมาเนี่ยไม่มีข้อมูลเนี่ยปัญญามันก็ทำงานไม่ได้เหมือนเรามีภาพแผ่นภาพอะไรเนี่ยตึงเอาไว้เนี่ยเอาสติจับเอาไว้ตาก็มองดูอ่านได้มองเห็นรูปลักษณะตัวหนังสือเขียนว่าอะไรแต่ถ้าลายหนังสือมันเล็กมันละเอียดแถมยังมีลมพัดอีกทีนี้สติจับเอาไว้อย่างเดียวไม่พอต้องสมาธิเพ่งเข้าไปเนี่ยทำงานกันแบบนี้เพ่งเข้าไปในสภาวะจิตที่ขณะบางทีมันละเอียดมีราคะมันเกิดเนี่ยแก้ไขยังไงเนี่ยเพ่งเข้าไปภาวะมันเกิดจากกายหรือเกิดจากสังขารที่มันปรุงแต่งปัญญาก็พิจารณาดูจระพิจารณาดูขี้คายไม่ให้อารมณ์อกุศลเหล่านั้นทั้งหลายมันเกิดขึ้นโทสะก็ดีแล้วการทำงานของสติครับผมครับมีคำถามมาจากโยมวัชราภาจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่ามีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมวัชราภาจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าขณะที่นั่งภาวนามีความรู้สึกว่ามีการติดขัดของลมหายใจเข้าออกหายใจไม่สะดวกเป็นบางวันและบางวันก็หายใจดีจิตสงบดีและบางวันจิตไปนึกที่พุทโธก็จะสงบดีแต่รู้สึกเหมือนจดจ่อและเพ่งเกินไปควรทำอย่างไรดีถึงจะเดินถูกทางครับเราไปควบคุมลมจนเกินไปต้องให้หายใจตามธรรมชาตินะฮะแต่ให้จิตสังเกตดูว่าลมมันเข้าออกยังไง
ข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแต่อย่าไปฝืนลักษณะของลมติดขัดเนี่ยบางทีเราไปตามลมบางทีฝืนลมให้ไปเดินตามลมไปเงี้ยบางทีมันฝืนให้สังเกตดูอย่าไปฝืนลมหายใจเหมือนเราหายใจปกติฮะวันที่เรานั่งแล้วก็หายใจตามปกติแต่มีสติระลึกรู้นะดูลมสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกก็รู้อยู่ที่กายลองแก้ไขหายใจลึกๆผ่อนออกมาแล้วอย่าไปควบคุมภาวนาพุทโธก็ดีไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ให้ตามลมดูลมเข้าลมออกพอมีสติแล้วเดี๋ยวมันก็สงบแล้วก็ให้ดูความสงบนั่นแหละมันสงบก็ดูความสงบนั่นแหละเดี๋ยวดูมันเคลื่อนออกมาแล้วให้เห็นความที่มันไม่สงบเพราะความสงบนานๆเนี่ยบางทีมันจะเกิดปิติก็ได้มีปิติมีสุขเกิดขึ้นถ้าถึงตรงนั้นเราก็ดูตามที่มันเป็นครับอย่าเอาจิตเข้าไปปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือในหลักสติปัฏฐานเนี่ยคือเห็นตามที่มันเป็นกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ดีเห็นตามที่มันเป็นคุณสมบัติของสติปัฏฐานเนี่ยก็มีสติมาสัมปชัญโญสัมปชัญโญก็คือตัวปัญญานั่นแหละก็คือมีพอพูดในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยทั้งสติกับปัญญามาพร้อมกันมาคู่กันนะมาเห็นเนี่ยปัญญาเห็นตามที่มันเป็นอาตาปีเนี่ยคือความเพียรนะเพียรตั้งสติอยู่กับอารมณ์นั้นเรากำหนดที่กายลมเข้าลมออกแล้วก็อยู่ที่กายสภาวะเนี่ยจิตมันสงบมันเป็นก็เป็นหมวดของเวทนามันมีปีติมีสุขเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสภาวะจิตที่มันสงบตั้งมั่นยังไงดูมันจนมันเคลื่อนออกมาอ่อนนี่มันเคลื่อนแล้วเห็นความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้มันเคลื่อนออกมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับก็เป็นธรรมานุปัสสนาถ้าเราเห็นลมมั่นคงในกายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวทนาจิตธรรมก็จะไหลขึ้นมาปรากฏขึ้นทำให้เราเห็นชัดขึ้นยอมทำบ่อยๆฮะทำใช้เวลาวันตอนนี้แหละทำมากๆหรือถ้าลมมันทำอีกมันติดขัดอีกก็จะมาเปลี่ยนเป็นเดินบ้างเดินบ้างก็ได้ฮะเดินเห็นกายเคลื่อนไหวก็คือใช้กายนี่แหละเอากายเป็นอุปกรณ์นะเอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแล้วปรากฏการอะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมาเช็คกับตัวเองว่าอ๋อตอนนี้สติเรามากขึ้นเวลามีสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกเนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความยินดีชอบใจยังไงแล้วเราละได้วางเป็นปัญญาทำงานได้สะดวกได้ดีขึ้นว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเป็นบุญแล้วเป็นบาปเป็นคุณแล้วเป็นโทษปัญญาแยกแยะมาอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรบริโภคไม่ควรบริโภคสติระลึกได้จับเอาไว้ปัญญาทำงานเลยเนี่ยแสดงว่าธรรมเราเจริญขึ้นก็ถือว่าใช้ได้เลยอินทรีย์ภาวนาได้เลยให้วัดผลที่ตัวเองนะโยมนะโมทนาด้วยดีแล้วฮะมีคนสนใจในการฝึกฝนในการปฏิบัติก็ได้สืบทอดกันพระศาสนาขอให้อย่างลงมั่นแล้วกันให้มั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเชื่อในหลักกรรมในหลักธรรมคำสอนของพระองค์เรามีศีล5บริสุทธิ์แล้วไม่ต้องกลัวไม่ตกต่ำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอบายแน่ถือศีล5เนี่ยเป็นผู้ที่ปกติมาอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยกายวาจาและตอนนี้ใจมันยังมีโลภโกรธหลงอยู่แล้วก็ทำยังไงให้มันน้อยลงเบาบางหมดไปเนี่ยขัดเกลามันไปเรื่อยฮะชำระจิตของตนให้ขาวรอบโกรธรู้แล้วโกรธไม่ดีโลภอยากได้ของเขารู้สึกมันมีจิตมันเป็นเศร้าหมองเราเพียรขัดเพียรละเนี่ยก็เรียกว่าเข้าสู่อริยชนอริยบุคคลได้ฮะอาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงที่โยมบอกว่าพอ
นำจิตเข้าไปบริกรรมพุทโธแล้วก็สงบดีแต่พอดูเหมือนว่าจดจ่อแล้วก็เพ่งเกินไปตรงนี้ผมว่าโยมคิดแล้วฟุ้งซ่านแล้วครับอาจารย์นิวรณ์ 5 เข้าคือเหมือนกับว่าถ้าไปรู้ตัวว่าเพ่งนี่แสดงว่าจิตออกจากพุทโธไปดูเพ่งแล้วครับอาจารย์ไปคิดว่ามันจะเพ่งนะครับไปคิดเอาเองก็ถ้าไม่ไปดูไม่ไปคิดว่าจะเพ่งอะครับก็ดูพุทโธไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นปกติครับน่าจะสงบได้ครับอาจารย์ต้องดูต่อไปครับอยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนเราสติกำหนดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเพ่งของโยมน่าจะเป็นอยู่ตรงเพ่งอยู่ที่พุทโธนั่นแหละคราวนี้พอเพ่งไปมันตึงเกินไปอย่างเงี้ยก็ทำสบายสบายนะการปฏิบัติธรรมนี่ทำไม่ตึงเกินไปเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนเรากำนกลูกนกเหมือนเรากำนกเนี่ยถ้าเรากำแรงไปมันก็นกนั่นก็จะตายนกนั่นก็จะตายถ้าเรากำเบาไปมันก็จะบินออกมันก็จะหนีได้ก็กำพอดีการปฏิบัติก็ทำสบายสบายทำพอดีครับเหมือนบางคนชอบถามนั่งนานแล้วปวดจะทำยังไงเนี่ยปวดเมื่อยหลวงพ่อท่านก็บอกให้ทนดูหลวงพ่อสนองก็บอกลองสร้างขันติดูอดทนดูเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดูเราดูถ้ามันไม่อยู่ที่ลมมันกลับมาอยู่เรื่อยอยู่ที่ทุกเนี่ยไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันบีบคั้นจนจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ขยับตอนขยับก็เห็นมันไอเวทนาความทุกข์มันดับนะอ๋อเห็นสภาวะที่มันเกิดดับขยับนิดนิดขยับช้าๆนิดนิดเนี่ยพอเลือดลมมันเดินมันก็คลายมันก็เบาการที่ทุกข์ดับมันจะสบายขึ้นงั้นพระองค์จริงไม่แสดงบอกมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปครับเพราะกองกายนี้ขันห้ามันเป็นกองแห่งทุกข์พอเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับเพราะฉะนั้นรู้จักมันบ้างรู้จักทุกข์บ้างไม่ว่าทุกข์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ให้กำหนดรู้ภาษาพระเนี่ยให้กำหนดเห็นชัดๆเหมือนมันที่มันตึงอย่างที่คุณโยมเป็นเนี่ยมันตึงเนี่ยมันตึงอาการตึงที่มันเนี่ยก็คือเครียดนั่นแหละเราก็ต้องผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายออกอาจจะเปลี่ยนลมหายใจลึกๆผ่อนออกมาสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เห็นทางเดินของลมชัดแล้วก็หายใจปกติฮะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการจะเป็นพอครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์
ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
เชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430 073 6502 430 073 6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนี่เขาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็แล้วแต่เราจะยกพุทธพจน์ตรงไหนขึ้นมาพิจารณาแต่ก็โยงกันหมดก็โยงเข้าหลักองค์มรรคเข้าจิตเข้าของอริยสัจทั้งหมดนะฮะให้เราพิจารณาดูธรรมะของพระศาสดาเราเนี่ยอัศจรรย์สามารถที่จะโยง
แล้วพระองค์ตัดโดยไม่มีผิดเพี้ยนเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเพราะเราใช้ได้หมด 2,000 กว่าปียังไงเดี๋ยวนี้เราก็ถึงเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่โลกของเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่ไปสื่ออยู่ภายนอกก็มีแต่ขันห้านี่แหละกายกับจิตหรือภาษาพระเรียกรูปกับนามเนี่ยก็มีอยู่ตรงนี้ก็ต้องแก้ที่ตรงนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยก็โยงเข้าหมดในอริยสัจเนี่ยแล้วในอริยสัจเนี่ยใช้ที่ปฏิบัติทำได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ว่าทุกอะไรจะเกิดขึ้นเราก็หาเหตุของมันเนี่ยก็เรียกสมุทัยเหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ที่รายใจที่ทำให้รายใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยอ๋อเหตุมันเพราะอะไรจิตที่มันส่งออกไปยึดเอาตัวบุคคลก็ดีเขาทำไมทำอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกลุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยจิตมันส่งออกไปเหตุที่มันทำให้ใจเราไม่สงบเพราะจิตมันส่งออกไปบ้างไปเรื่องราวบ้างตัวบุคคลบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วก็ละเหตุก็คือตัณหานั่นแหละเพราะมีอวิชชาความไม่รู้ตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องดึงจิตใจให้เราเนี่ยเล่าร้อนจิตใจให้เราไม่สงบทำจิตใจให้เราเป็นทุกข์และหาเหตุแล้วพอจะหาเหตุได้ก็ต้องเจริญมรรคใช้สติใช้ปัญญาใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ปฏิบัติเพราะนั้นทั้งทุกข์องค์ให้กำหนดรู้สมุทัยเนี่ยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคเนี่ยคือภาวนาทำให้มีให้เป็นทำให้เจริญขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการฝึกฝนหรือเรียกสองอย่างก็เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนานี่แหละหรือพระองค์บอกว่าเรียกแค่อย่างเดียวก็คืออานาปานสติก็คือโดนลมเข้าลมออกถ้าเรามาพิจารณาพระสูตรที่อนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานหรือที่เรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยก็เข้าถึงวิชาวิมุตติเลยที่พระองค์บอกว่าทำอานาปานสติแบบนี้ทำให้มากแล้วบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ทำให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4ทำแล้วอย่างนี้ทำให้ดีแล้วก็ยังให้อภิชฌงค์7เกิดขึ้นก็มีอภิชฌงค์7แล้วเนี่ยบริบูรณ์แล้ววิชาวิมุตติก็ปรากฏขึ้นวิชาวิมุตติก็คือมรรคผลนั่นแหละครับมรรคผลก็ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นแค่อนาปานสติเนี่ยเราก็ดับทุกแก้กรรมได้การแก้กรรมเนี่ยกรรมมันเกิดที่ไหนล่ะเราดูตาเห็นรูปพอชอบใจเกิดตัณหาความอยากถ้าเราตัดกรรมตรงนั้นเราก็ละซะให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเราก็รู้เนี่ยแต่อย่าให้มันพัฒนาขึ้นไปเป็นความชอบใจเนี่ยความเป็นตัณหาจิตที่มันส่งออกไปมันก็เล่าร้อนมันมีตัณหามันก็มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดกรรมเกิดวิบากเรียกเกิดภพเกิดชาตินะทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้นครบถ้วนถ้าเราตัดกรรมเราตัดตรงอายตนะเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าก็อินทรีย์ภาวนาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาได้พัฒนาให้เกิดสภาวะที่มันเป็นความอยากความกำหนัดความยินดีแต่ความรู้สึกทุกคนมีอยู่แล้วชอบใจไม่ชอบใจสบายไม่สบายเนี่ยแต่พอมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราฝึกได้ฝึกในชีวิตประจำวันเราก็ลองทำดูให้มีสติไว้อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมครามจังหวัดปทุมธานีครับถ้าอาทิตย์ก็ขอพักโยมด้วยครับถามมาว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เรารู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะหลุดออกไปเหมือนจิตจะออกจากร่างกายอะไรครับถามมาว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เรารู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะหลุดออกไปเหมือนจิตจะออกจากร่างกายเป็นเพราะอะไรครับอารมณ์จิตเนี่ยมันก็หลอกล่อเราทำให้เราพอถึงตรงนั้นเชื่อว่าทุกคนก็สงสัยแล้วก็เกิดวิจิกิจฉาว่าสงสัยมันอะไรขึ้น
จิตที่มันตั้งมั่นอยู่มันก็ถอนออกมันดูวนไปเดี๋ยวมันก็ดับฮะมันก็มีอาการแบบนี้บางคนก็ตัวสั่นบางคนก็เกิดเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยถ้าเราไปยินดียินร้ายมันก็เท่ากับเราไปเอาตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เห็นตามที่มันเป็นก็น้อมนั่นแหละดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นความเกิดดับของมันโยมทำบ่อยๆครับอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นอีกลองแก้วิธีลองมาเดินบ้างลองมาเดินหรือมาทบทวนมาสาธยายมาพระสูตรอะไรขึ้นมาพิจารณาบ้างก็ได้บางทีจิตคนเราเนี่ยบางทีมีบางคนก็พอมันเริ่มสงบมันเริ่มอะไรแล้วก็จิตมันก็ไปตกอารมณ์แปลกๆบางทีก็ทำเสียงนู่นเสียงนี่คลางออกมาบ้างหายใจแรงบ้างบางทีก็พูดอะไรออกมาแบบนี้ครับก็ต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นมาเดินพอจะเกิดตกอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอีกเราก็ลองเดินดูอาจารย์มีแนะนำอะไรไหมฮะตรงนี้ก็บอกว่าตอนที่นั่งสมาธิอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนร่างกายหลุดออกไปครับแล้วก็เหมือนจิตจะออกจากร่างกายก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรจิตมันไปตรงไหนแล้วก็ดึงกลับมาไว้ที่ฐานที่ตั้งของกายเรานะฮะลองดึงกลับมาไว้ที่ลมเข้าลมออกเห็นลมเข้าลมออกพอมันเกิดอารมณ์นั้นอีกเราก็รู้และรู้เท่าทันมันดึงเนี่ยเพียรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไออารมณ์ตรงนี้มันก็จะหายไปดับไปเองบางทีก็สั่นนะบางทีเราไปนั่งในป่าเงียบๆใหม่ๆมันก็เกิดอะไรแบบอึดบางทีบีบคั้นเหมือนจะหายใจไม่ออกอะไรก็มีบางทีมันเกิดอาการเกร็งอาการตึงอย่างเงี้ยพอเราทำบ่อยผ่อนคลายทำสบายๆเนี่ยเห็นอารมณ์ที่มันเกิดมันดับอ๋อมันเกิดอย่างนี้อ๋อเวลามันดับไปเป็นอย่างนี้เห็นตามที่มันเป็นนะครับแต่ไม่เอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวไม่เป็นตัวเราไม่เป็นของเราให้รู้เสมอว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุแล้วก็ลองน้อมดูว่าเออมันเป็นความไม่เที่ยงนะเห็นความสภาวะที่มันเกิดดับไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาก็น่าจะใช้ได้ถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดอีกยังไม่หายก็ลองเดินจงกรมนะฮะอาจารย์ชัยชนะว่าไหมครับก็คิดว่าฟุ้งเหมือนกันกับคนเมื่อกี้นะครับอาจารย์ครับทำอยู่แล้วก็ไปฟุ้งไปสงสัยตัวเองถ้าจิตอยู่ที่เดิมจิตอยู่กับลมหายใจดูแต่ลมหายใจไปไม่ฟุ้งออกไปที่ไหนก็น่าจะดีกว่าครับอย่างนี้ฟุ้งซ่านแน่ครับคำถามนี้มาจากโยมณัฐวุฒิอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่านายการทำวิปัสสนาที่บอกว่าเราจะต้องมีศีลสมาธิและภาวนานั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีศีลเป็นกำลังที่จะส่งให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องและศีลอะไรที่เราควรจะต้องมีครับเป็นกำลังที่จะส่งให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องและศีลอะไรอ๋อแต่มึงยอมใช้คำถามไม่ถูกนะศีลสมาธิแล้วก็ภาวนาอะไรยอมถามว่าเป็นวิปัสสนาก็ถ้าเราใช้หลักมรรค8เนี่ยฮะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันอธิบายเรื่องอย่างเงี้ยศีลเนี่ยก็เปรียบเสมือนฐานถ้าศีลอะไรเนี่ยถ้าโยมเป็นคฤหัสถ์ก็น่าจะศีล5ให้บริสุทธิ์ศีลให้บริบูรณ์ศีลมันก็เป็นเหมือนฐานที่ตั้งที่มั่น
แล้วก็สมาธิก็เหมือนบุรุษที่มีกำลังเนี่ยมีพลังวิปัสสนาตัวปัญญานี่ก็คือตัวเหมือนตัวมีดตัวขวานเนี่ยเพื่อจะตัดกิ่งไม้บุรุษนั้นเมื่อจะตัดกิ่งไม้เนี่ยต้องมียืนที่ยืนที่ดีถ้าที่ยืนที่ยืนที่ตั้งเนี่ยฐานที่ตั้งเนี่ยก็หมายถึงศีลถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมันก็โค้งเคงการยืนก็ไม่เหมาะควรกับการจะตัดกิ่งไม้หรือท่อนไม้นั้นถ้าบุรุษหนุ่มไม่มีพลังบุรุษนั้นไม่มีกำลังเลยมีฐานที่ตั้งดีมีปัญญาดีปัญญาเปรียบเสมือนมีดเหมือนขวานเนี่ยมันก็ทำได้อยู่แต่ก็ช้านะฮะแต่ถ้ามีปัญญาดีมีขวานดีไม่มีกำลังอีกสมาธิไม่มีกำลังที่จะตัดฐานไม่ดีอีกพระองค์จะบอกเป็นนิวัตเอื้ออำนวยนะศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาเป็นได้ระดับหนึ่งปัญญาก็มาอบรมศีลมาทำให้ศีลเนี่ยเป็นอริยะแห่งศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าโยมเป็นคฤหัสถ์ก็อย่างน้อยมีศีล 5ถ้าเป็นนักบวชก็มีศีล 8ถ้าเป็นพระก็ศีล 227หรือศีลข้อวัดปฏิบัติต่างๆคือศีลของพระเนี่ยมีตั้ง 2-3,000 ข้อฮะในที่ต่างๆแต่ในมาถ้ามาในพระปฏิโมกข์เนี่ย227ข้อแต่ในพระสูตรของพระอานนท์เนี่ยท่านบอกว่ามี150ข้อแต่ถ้าเราในเอาของพระอุบาลีในพระวินัยเนี่ยก็มีในพระปฏิโมกข์227ข้อก็ศีลเนี่ยก็เหมือนฐานอย่างที่บอกโยมฮะเราต้องทำอย่างนี้ถ้าศีลไม่ดีมันก็เป็นเหมือนเดรัจฉีก็ได้สมาธิมันก็ไม่ทำให้เกิดเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นเนี่ยโยมถามลักษณะนี้น่าจะต้องเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแบบนี้แล้วก็ถ้าถึงพูดถึงวิปัสสนาเนี่ยก็ตัวปัญญานั่นแหละได้ทำงานเหมือนเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะเห็นไอตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเห็นธรรมองค์ธรรมต่างๆที่ปรากฏทั้งเป็นฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลเห็นตามที่มันเป็นเพราะจิตเราเนี่ยมันจะมีหมดแหละโลภโกรธหลงมันมีอวิชชาความไม่รู้อยู่แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยละจิตใจเราก็เอากายเราเนี่ยแหละเอารูปนามเอากายกับจิตเราเนี่ยแหละนะมาพิจารณาก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือเข้าไปรู้ไปเห็นตามที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นที่เราไม่เห็นตามที่มันเป็นเหมือนเราใส่แว่นสีฮะมองออกไปมันก็เป็นสีนั้นไม่เห็นตามสภาพที่มันเป็นวิปัสสนาก็เลยไม่ได้ทำงานก็เห็นตามที่สมมติบัญญัติกำหนดเอาไว้แต่ไม่เห็นตามที่มันเป็นตามความจริงเหมือนเราเห็นตัวเราเนี่ยว่าเป็นเราแต่ทั้งที่เราก็ไม่ใช่ของเราไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะการมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมฮะครับจากคำถามโยมตรงเนี้ยฮะได้ครับการครับเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเห็นว่าตัวเราจะหลุดออกไปจากร่างจิตออกจากร่างเนี่ยมันจะเป็นอาการของปิติแล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าพอจะเป็นปิติแล้วเขาไปฟุ้งซ่านเองนะครับแล้วแต่จริงๆมันจะเป็นปิติมันจะใช่ไหมอาจารย์ครับมันใกล้จะไปถึงปิติแล้วใช่ไหมครับเมื่อจิตเห็นกายนั่งมันชัดขึ้นครับเวลาคนกำหนดกายเนี่ยเห็นกายนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิพอน้อมจิตขึ้นมาพิจารณากายก็เหมือนตัวเองไปยืนอยู่แล้วก็มองกลับมาที่กายตัวเองอย่างนี้ก็มีเห็นตัวเองชัดเลยนั่งมือเท้ายังไงเห็นกายตัวเองชัดอย่างนี้ก็มีครับเดี๋ยวมีคำถามต่อครับว่าจะมีโยมครับเดี๋ยวมีคำถามต่อครับว่ามันจะมีโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเห็นกายนอนอยู่ครับกายนั่งอยู่ครับเดี๋ยวจะมีอีกคำถามยังไม่ถึงครับอาจารย์
ครับคำถามนี้มาจากโยมณัฐวุฒิครับอ๋อข้ามครับโทษเป็นคำถามนี้มาจากเฟซบุ๊กครับชื่อว่าณภัทรถามมาว่าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นในการทำสมาธิจะแผ่เมตตาถึงหรือเปล่าครับแล้วก็อะไรฮะพยาบาทใช่ไหมฮะการพยาบาทความลังเลสงสัยวิจิกิจฉากุฏันจักรุณจากความคิดฟุ้งซ่านลำคันใจถินะมิท้าความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยพอละตรงนี้บ้างเดี๋ยวจิตจะมีพลังตั้งมั่นแต่การแผ่เมตตาถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นเราก็ทำได้เหมือนเจริญเมตตาอยู่เนืองๆฮะก่อนนอนจะละการพยาบาทเบียดเบียนเจริญเมตตาจิตตั้งจิตไว้ชอบอ่ะตั้งจิตไว้เราจะไม่เหมือนดำริออกจากจิตใจเงี้ยเราดำริได้ตลอดเวลาก็ได้ก่อนนอนตื่นนอนทำอะไรเราจะไม่เราจะละกามนะไม่ยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงจนเกินไปเนี่ยเสพบริโภคตามเหตุตามปัจจัยไม่ไปหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงในกามมลาคะอะไรต่างๆเราจะไม่พยาบาทเบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกับเจริญเมตตาอันนั้นเนี่ยพอเราทำบ่อยๆมันคุ้นเคยในจิตมันก็มีพลังมีเมตตาเกิดขึ้นจะไม่คิดประทุษร้ายใครอย่างเรามีศีลเนี่ยอย่างน้อยก็พฤติกรรมของเราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจามันก็เหมือนการเจริญเมตตาในตัวอยู่แล้วไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาไม่เบียดเบียนกันพอไม่ทำตรงนี้มันก็มีแต่จิตที่มีเมตตากรุณาอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือบางคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อยากจะแก้ไขอยากจะขี้ขาให้เขาพอเขายินดีมันก็พอเขาได้ดีมีสุขเราก็พอยินดีกับเขาอย่างนี้ก็เป็นมุทิตาแล้วเราก็ใช้ปัญญาเนี่ยอุเบกขารู้จักวางเฉยรู้จักนิ่งบ้างหรือว่าตามพิจารณาตามเมตตากรุณามุทิตาให้ถูกต้องตรงธรรมฮะไม่พิจารเมตตากับคนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เฉพาะคนดีคนไม่ดีก็ไม่มีฉันทาคติอคติตัวอุเบกขานี่คือจิตที่คุมเป็นตัวปัญญาเหมือนกันคุมเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องตรงธรรมดังนั้นถ้าบอกว่าได้ไม่ได้ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นก็เนี่ยเราทำความคุ้นเคยเราแผ่ได้ไอจะถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เราที่จะส่งไปถึงใครแต่เราอะได้แล้วแต่ถ้าให้ถึงเนี่ยมันก็ตามเหตุปัจจัยฮะถ้าเรามีละนิวรณ์ได้พลังตรงนั้นมันก็มากขึ้นครับครับครับคำถามนี้มาทาง Facebook ครับชื่อว่าโยมนันถามมาว่าชีวิตทางโลกมายาน้อมนำเอาอิทธิบาทไปใช้หน้าที่การงานทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีการทำอะไรก็ตามสมาธิความจริงอยู่ในชีวิตประจำวันทุกขณะจิตถ้าจิตไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่อาจเกิดปัญหาอันนี้เขาบอกเกิดปัญหาทำอะไรก็ไม่อาจเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายใจได้นี่พูดเหมือนแบบเข้ามาเสริมครับอาจารย์ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับคำถามนี้แสดงว่าโยมส่งมาเสริมฮะเป็นเหมือนกับแนะนำใช่ไหมฮะใช่อิทธิบาท4ก็เป็นทางแห่งความสำเร็จนะฮะก็ทำว่าอิทธิเนี่ยอิทธิไอตัวอิทธิปฏิหารนั่นแหละอิทธิตัวนี้เนี่ยก็คือความสำเร็จความสำเร็จขั้นสูงก็พวกอิทธิผู้มีอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนี้นะฮะเป็นคำภาษาไทยด้วยเป็นบาลีก็คืออิทธิตัวนี้ก็คือเหมือนความสำเร็จบาทก็บาทะก็เท้านั่นแหละทางนั่นแหละทางเดินเท้าก็ไอ้หน้าที่ก็คือการเดินทางเดินแห่งความสำเร็จอิทธิบาท4ก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวนี้แหละฮะคนเราถ้ามีฉันทะมีความยินดีชอบใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองกระทำเนี่ยเหมือนเรามีฉันทะความพอใจใช่ไหมฮะความยินดีเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีเป้าหมายก็เหมือนเรามีเป้าหมายเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วมันก็ต้องมีวิริยะ
วิริยะคือความแก้วกล้าอาจหาญถ้าแปลความเพียรมันก็เหมือนกับวิริยะก็ความเพียรมันก็เป็นคำเดียวกันนะแต่วิริยะตัวนี้คือเหมือนใช้ภาษาไทยคำว่าวีรชนนะฮะเป็นผู้ที่แก้วกล้าอาจหาญมุ่งมั่นเนี่ยฝ่าฟันมันจะมีวิริยะตรงนี้เพราะเรามีเป้าหมายแล้วคือฉันทะเนี่ยในการกระทำแล้วจิตตะมันก็คอยจดจ่อฮะในสิ่งที่เราเพียรที่เราทำอยู่จิตมันก็คอยจดจ่อสอดส่องวิมังสาก็คอยประเมินตึกตองตรวจสอบแก้ไขคืออิทธิบาท4เนี่ยมันก็คอยพัฒนาไปเรื่อยในสิ่งที่เรามีที่เราทำที่เราเป็นเนี่ยวิมังสาก็เปรียบเสมือนตัวปัญญาเนี่ยฮะคอยทดลองคอยประเมินผลสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นทางแห่งความสำเร็จแต่บางคนเนี่ยไม่มีฉันทะเนี่ยในการจะทำอะไรมันไม่มีเป้าหมายไม่มีทำมันก็เหมือนก็ทำไปความเพียรมันก็จะหย่อนไปมันก็ไม่สำเร็จจิตมันก็ไม่สดใจอยู่แล้วไม่จดจ่อเพราะนั้นสิ่งที่อย่างที่จะเริ่มต้นก็ต้องมีฉันทะการเสียงเหมือนทางนู้นมันเสียงมันขัดมันอะไรหลวมๆนะฮะแจ็คหลวมๆเปล่าฮะทางนู้นนะฮะครับอาจารย์เสียงมันสะดุดไม่ครับอาจารย์จะเหมือนว่าพระเน็ตน่าจะไม่ดีครับตอนนี้อาจารย์ครับครับอาจารย์ก็มีคำถามต่อครับมีคำถามมาจาก Facebook ของโยมระเบียบครับถามมาว่าคนป่วยซึมเศร้าสามารถฟังธรรมะสวดมนต์จะช่วยให้หายได้หรือเปล่าครับแบบผู้ป่วยซึมเศร้าจะทำยังไงการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่เรารู้ว่าเขาเป็นหนักขนาดไหนแต่อย่างที่ดีเนี่ยต้องมีเพื่อนเนี่ยคอยแก้อารมณ์เขาฮะเพราะคนซึมเศร้ามันจะคิดซ้ำคิดอยู่ที่เดิมวกไปเวียนมากับอารมณ์เดิมๆทำยังไงให้เขาเปลี่ยนอารมณ์อย่างเงี้ยการสวดมนต์ก็ช่วยได้ยิ่งเขาเคยมีพื้นฐานในการฝึกจิตในการทำสมาธิก็ยิ่งช่วยได้จิตมันจะไม่ตกอารมณ์เนี่ยเหมือนเราฝึกจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์เดิมๆเนี่ยเหมือนเราสัญญาความจำนั่นแหละจำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็หมกมุ่นคุ้มคิดอยู่งั้นใจมันก็หดหู่เศร้าหมองมันก็เลยเป็นคนซึมเศร้าไปพอมันเป็นอารมณ์ของจิตปุ๊บมันก็ทำให้เต้นประสาทหรืออะไรต่างๆมันคุ้นเคยอยู่ตรงนั้นมันก็พลอยเป็นไปด้วยบางทีก็ต้องใช้ยาทางโลกช่วยแก้แต่ถามว่าสวดมนต์ภาวนาช่วยได้ไหมได้ระดับหนึ่งต้องดูอาการของเขามากน้อยแค่ไหนแต่ทางที่ดีเนี่ยต้องมีคนอยู่ใกล้ชิดนะฮะคอยปรับคอยเปลี่ยนอารมณ์เขาคอยให้เขามีกิจกรรมมีอะไรทำนั่งสมาธิเนี่ยบางคนทำไม่ได้เลยมันก็จะไปคิดพอนั่งปุ๊บมันก็ไปคิดเรื่องเดิมมันจะเครียดกับเก่าก็มีส่วนมากครูบาอาจารย์ให้เดินจงกรมเนี่ยเดินทำใจสบายๆเดินออกกำลังเนี่ยเดินไปด้วยเห็นกายเห็นอะไรไปด้วยหรือให้กิจกรรมเนี่ยอย่างมีพระตกอารมณ์แปลกๆแบบนี้ก็มีครูบาอาจารย์ให้ก็ให้นู่นคอยไปถูศาลาโบสถ์เช็ดพระทำให้มีงานทำล้างห้องน้ำบ้างอะไรบ้างไม่ได้ให้ภาวนาโยมก็ลองดูนะก็เป็นกำลังใจให้หายนะโยมนะเราก็เคยเสียญาติเสียคนที่รู้จักไอ้โรคนี้ด้วยเหมือนกันก็แก้ยากอยู่ก็ต้องใส่ใจหน่อยต้องให้มีคนอยู่คอยอยู่ด้วยคอยพูดคอยคุยเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วก็ให้เขารู้หลักธรรมเรื่องบุญเรื่องบาปไปเรื่อยๆสะสมไปก็น่าจะหายได้ครับอย่าให้เขาทำร้ายตัวเองอย่าให้เขารู้ว่าเรื่องกรรมเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็เป็นบาปมากทำให้คนที่เรารักเนี่ยต้องคอยเสียใจไปด้วยคนที่รักเราอะฮะคนที่เขาห่วงใยเรายังมีอีกมากมาย
เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่อย่าทำให้ท่านเสียใจก็เราก็คุยกันอย่างเงี้ยต้องรักตัวเองบอกเขาเรื่องอะไรที่ไม่ดีผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดมันพอมันคิดปุ๊บก็ดึงกลับมาไว้ที่ปัจจุบันเนี่ยจันชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ผมเคยมีประสบการณ์ครับอาจารย์ผมเคยเป็นเลยแหละคือไปคิดแต่เรื่องเดิมๆครับอาจารย์คิดเรื่องในวงแคบเรื่องเดียวครับคิดอยู่อย่างนั้นแล้วพอมันคิดอยู่อย่างนั้นก็ทำให้มันกลายเป็นโรคเกี่ยวกับวิตกจริตไปเลยอาจารย์มันจะวิตกทุกเรื่องเลยครับอย่างเราจะทำอะไรปุ๊บนี่บางทีเหมือนกับกำหนดเวลาไว้แต่ถ้าไม่ทำตามกำหนดเวลามันจะกลายเป็นไปกังวลว่าเราทำไม่เป็นตามเวลาแต่พอทำตามเวลาก็กลัวไม่ทันกลัวช้าอะไรอย่างนี้ครับมันจะเป็นไปทุกเรื่องเลยครับโรคนี้ครับทีนี้ผมแก้ด้วยวิธีทำสมาธินี่แหละครับอาจารย์ผมใช้เดินใช้นั่งใช้ยืนทำทุกท่าครับแล้วก็ไปแก้ได้ที่ท่ายืนสมาธิครับพอจะไปแก้ได้ก็ต้องมองโลกกว้างครับอาจารย์มองโลกที่เราคิดเนี่ยครับมองให้ขยายกว้างออกไปครับพอขยายกว้างไปได้โอ้โหมันโล่งเลยครับอาจารย์ทีนี้โล่งฮะใครเข้ามาใครอะไรกลัวเข้าไปหมดอย่างเงี้ยฮะคอยหวาดระแวงดีฮะทำโลกให้กว้างก็ให้เขานั่นแหละพาเขาไปเที่ยวไปอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเนาะก็ต้องให้เขานั่งสมาธิเดินจงกรมยืนสวดมนต์เดี๋ยวก็ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะโยมฮะมีครับครับครับมีคำถามมาทาง Facebook ครับจากโยมโทษครับไม่ใช่ Facebook แล้วครับมีคำถามมาจากโยมน้อยโยมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับโยมน้อยหรือโยมน้องนี่แหละครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ถามมาว่าเวลานอนท่องพุทธคุณทุกวันแต่มีมาวันหนึ่งจิตได้ออกจากร่างมาเห็นร่างตนเองนอนอยู่แบบนี้ดีหรือไม่ครับเป็นซากศพก็ได้ลองดูเห็นตัวเองเป็นซากศพเรียกเจริญอสุภะนั่นแหละความยินดีความหนักความไข้ในตัวตนถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกได้เนี่ยลองดูสภาวะจิตขณะนั้นเป็นระดับไหนถ้าเราถอนออกมาแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงเรากลับเข้าไปยังไงก็ต้องดูอาการของเขาว่าจิตมันปรุงแต่งนึกไปเองไหมหรือว่าเป็นเพราะจิตที่เราภาวนาจิตที่มันสงบตั้งมั่นมันสังเกตได้นิดเดียวฮะจิตที่มันฝันไปบางทีคนก็ฝันไปก็มีบางทีก็ปรุงแต่งคิดขึ้นไปเองก็มีเหมือนขณะที่เรานั่งเนี่ยเราก็ใช้สัญญาความจำฮะแล้วสังขารเนี่ยปรุงแต่งเป็นบุญญาสังขารเห็นกายเราเน่าเปื่อยผุพังลอกเนื้อลอกหนังออกมาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเห็นแต่กระดูกเนี่ยก็เหมือนกับใช้สังขารบุญญาสังขารก็เป็นตัวปัญญาก็อยู่ในสังขารเหมือนกันเป็นตัวหนึ่งในสังขารแต่ท่านแยกออกมาสังขารก็เป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปได้ก็เป็นกลางๆก็ได้จะดีไม่ดีอยู่ที่เราทำต่อไปยังไงหลังจากนั้นเห็นแล้วเฉยๆเห็นแล้วสงสัยก็ยังไม่ได้อะไรก็ดูสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาหรือว่ามันปรากฏขึ้นเองถ้าปรากฏขึ้นเองเนี่ยก็ดีแล้วให้เรารู้แล้วเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยพิจารณาดูเป็นอสุภะเห็นกายตัวเองเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วผลมันเป็นยังไงเนี่ยผลจิตใจมันรู้สึกโอ้มันเบื่อหน่ายแล้วในชีวิตเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจิตน้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์จริงๆแล้วก็ดูว่าการเป็นอยู่เราพัฒนาขึ้นไหมสติเรามากขึ้นไหมเราปล่อยวางได้ไหมเมื่อกายเรายังปล่อยวางได้แล้วคนที่เรารักคนที่เราชังทำไมจะไม่ได้เ
คนเข้ามาว่าให้เราโกรธแล้วก็มีแต่เมตตาเพราะเห็นแบบเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยมันก็เริ่มเนี่ยมันก็เป็นผลของการเราพิจารณากายยังดูผลของการที่เราฝึกแบบนั้นก็ตอบว่าดีไม่ดีอยู่ที่ทำต่อไปยังไงนะทำต่อไปยังไงครับคำถามนี้ครับมาจากโยมนุครับโยมนุขอโทษครับมาจากโยมระเบียบครับถามมาว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางครั้งอยากจะให้คนเข้าใจคนที่และยากที่จะระบายให้ใครฟังแบบนี้เราจะทำอย่างไรครับก็ยังไงก็ต้องบอกกันใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ตัวใช่ไหมถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเหรอฮะเราจะบอกให้คนรอบข้างเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองเขาเห็นอาการเราแปลกๆนะฮะวันนี้เราต้องทำตัวเราอย่าให้ซึมเศร้าสิฮะพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องแก้ไขอย่างที่ท่านชัยชนะบอกเมื่อกี้ฮะก็ต้องเนี่ยแหละเอามาอยู่ทำให้โลกกว้างให้เห็นว่ามาอยู่ไม่ใช่อยู่แค่คุ้มคิดแต่เรื่องเดียวกับตัวเองทำกิจกรรมอะไรเดินสวดมนต์นั่งสมาธิเดินทำยังไงให้จิตมันละอารมณ์เดิมๆออกไปซะเงี้ยแล้วก็เปิดดูโลกมันยังมีที่ให้เราพัฒนาจิตใจยังมีอะไรที่ดีกว่าหมกมุ่นคุ้มคิดกับเรื่องเดิมอย่าลืมว่าจิตที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยจิตมันหมกมุ่นมันเป็นอกุศลก็ต้องนึกถึงตัวเองนะฮะคนอื่นจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาเราเข้าใจตัวเองแล้วเราทำตัวเองให้ดีดีกว่าให้หายให้เป็นคนร่าเริงไม่ซึมเศร้านะเรื่องอะไรที่บุญกุศลนั่นแหละนะให้ทานรักษาศีลภาวนาของเราไปนี่แหละทางดับทุกข์แก้กรรมแก้ได้โยมต้องมั่นคงเลยนะต้องมั่นคงในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคฉามิเนี่ยเราเอาพระพุทธนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเลยพระธรรมสรณังคฉามิพระสงฆ์ก็เหมือนกันเราระลึกเป็นเอาที่พึ่งที่ระลึกปล่อยวางเรื่องราวอดีตที่มันทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับเดิมจิตเดิมๆฮะแล้วก็มาทำจิตใหม่ดูลมเข้าลมออกมันเดินจงกรมบ้างหากิจกรรมอะไรทำให้จิตใจมันผ่อนคลายเลื่อนเลิงเบิกบานเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลอย่าให้มันเศร้าโยมต้องทำตัวเองก่อนนะใครจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาเราทำของเราดีกว่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ตามที่อาจารย์อธิบายถูกครับคือเรานี่แหละครับต้องเข้าใจตัวเองครับไม่มีใครเข้าใจเราครับไอ้สิ่งที่เราคิดนี่แหละครับแล้วเราก็ต้องคิดหาวิธีแก้ด้วยตัวเองด้วยครับถ้าเราเจอจุดแล้วเราแก้ของเราเองได้เลยครับเราก็จะโป่งโล่งเลยครับอาจารย์มีคำถามมาจากโยมชูครับมาทางเฟซบุ๊กถามมาว่าวิชา8คืออะไรครับลองเปิดหนังสือดูก็ได้โยมตำราก็มีนะลองพิมพ์เข้าไปในอิทีปฏิกะก็ได้เขาโหลดพระไตรปิฎกเอาไว้ลองพิมพ์ว่าวิชานะมีวิชา3นะวิชา8อะไรก็ลองดูหมดแล้วครับอ๋อครับก็โมทนานะทุกคำถามก็ดีฮะก็ได้รู้ว่ามีคนดูคนฟังอยู่บางอย่างก็ตอบไม่ชัดเจนโยมก็ลองใคร่ควรดูเนี่ยลองถามเรื่อยๆเนี่ยทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ก็มีหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อบุญส่งอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ชันชัยก็ได้เนี่ยอาจารย์ชันชัยอาจารย์กิจ
ท่านก็เป็นผู้รู้ตอบปัญหาได้ใครที่ถามมาแล้วก็ลองถามอีกก็ได้ฮะถามกับครูบาอาจารย์ดูท่านอาจจะมีแง่คิดมุมมองต่างกันไปเราก็เนี่ยนะมันก็เป็นการเหมือนสนทนาธรรมกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างโยมเมื่อกี้ก็ดีฮะนี่เรื่องอธิบาสี่โยมนันอะไรเนี่ยเป็นการมาสนทนาคุยกันก็เป็นเรื่องที่เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่แบบใคร่ควรในธรรมของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอยู่แล้วคนพุทธเพราะฉะนั้นขอให้มั่นคงฮะมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเชื่อมั่นหลักกรรมพอเราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็โยงก็หากุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละเพราะพระองค์ตรัสพระธรรมเนี่ยก็พระธรรมก็คือโยงแห่งข้อธรรมะต่างๆเพื่อเป็นกุศลเพื่อให้จิตใจเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสจากอวิชชาความไม่รู้จะได้รู้เนี่ยจากกิเลสที่มันครอบงำจิตใจของพวกเราเนี่ยที่เราเวียนว่ายตายเกิดเรามีกันทุกคนนะเพราะมีอวิชชาเนี่ยความไม่รู้เขาเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกลอยลับจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แล้วเรามาทำวิชชาให้เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยแหละมาช่วยกันเผยแผ่ธรรมะคำสอนมาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทบทวนนะฮะเราพูดไปแล้วก็ได้ทบทวนตัวเราด้วยเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้มาแง่คิดเราได้มาทบทวนไอ้สิ่งที่รู้แล้วก็มั่นใจเข้ามาอีกไอ้สิ่งที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ขึ้นก็เป็นการที่เราได้ศึกษาก็เป็นผู้ศึกษาก็ยังเป็นเสขะอยู่เป็นผู้ศึกษาแล้วหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงตัดกรรมได้จริงไม่ต้องไปตัดกรรมที่ไหนเลยตัดที่ตัวเองนี่แหละอย่างที่บอกในชั่วโมงแรกเดินตามทางมรรคนี่แหละเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมศีลสมาธิปัญญาพระองค์ให้เอาไว้แล้วในมรรค8หรือในข้อ4นะนิโรธมรรคเนี่ยข้อที่4แล้วเราก็สามารถที่จะเราเป็นคฤหัสถ์ชนคลองเรือนใช่ไหมฮะเราอยู่บ้านเนี่ยญาติโยมเนี่ยพระองค์ให้เอาทานนำหน้าคฤหัสถ์แต่ก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเอาทานสมาธิเรียกว่าทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาก็รวมทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ด้วยศีลก็ศีล5ให้บริบูรณ์เนี่ยปิดอบายสัตว์เดรัจฉานไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยทานรู้จักลดละไอ้ความตนีไม่ว่าเป็นจาคะบริจาคลดละไอ้ความตนีความหวงข้าวหวงของความโลภในตัวออกให้น้อยลงหมดไปสังคมอยู่กันได้ฮะถ้ามีการให้การให้อภัยการเสียสละช่วยเหลือกันเนี่ยสังคมก็อยู่กันและยิ่งมีศีลเข้าไปอีกแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละสีเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาพอคนเราไม่คิดเบียดเบียนกันด้วยกายวาจามันก็มีแต่เหตุผลนะฮะที่จะคุยกันเรื่องความจริงมาเอาเหตุเอาผลคุยกันก็ด้วยสมาธิด้วยปัญญาหาทางออกหาทางแก้ไขก็อยู่กันได้สังคมยิ่งเราพัฒนาของเราให้เป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันก็หลุดพ้นได้เพราะนั้นมรรคผลไม่ได้ปิดกั้นเลยทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตสามารถที่จะฝึกฝนจิตใจพัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือโลกได้กายอยู่ในโลกแต่ใจเนี่ยมันเหนือโลกเหนือโลกโลภโลกโกรธโลกหลงนั่นแหละมันมีอยู่เต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วทำยังไงไม่ให้มันมามีอิทธิพลมาครอบงำจิตวิญญาณของเราให้ตกต่ำให้เศร้าหมองจะมีอะไรก็มีโยมจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้ตัวเองทุกข์ภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาตัวปัญญานี่แหละตัวสติอย่างที่บอกไปแล้วในชั่วโมงแรกเนี่ยมีสติคอยจับคอยตึงคอยเรียกคอยดึงเอาไว้เอาปัญญาพิจารณาดู
มันปัญญามันทำงานไม่ได้ก็เอาลองสมาธิลองจิตสงบดูก่อนจิตตั้งมั่นให้มันสงบดูบ้างปัญญามันจะได้ทำงานได้ดีขึ้นก็นี่แหละเอื้ออำนวยช่วยกันไปงั้นถ้าเรานำหลักธรรมไปแล้วเนี่ยพระองค์ให้มรรควิธีไว้มากมายให้การฝึกจิตทำใจของทุกคนนะเรามีกายอยู่แล้วได้อัตภาพที่เหมาะควรกับการใช้สิทธิ์ที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเหมาะควรในการฝึกหัดพัฒนาใจตัวเองอย่าไปเรียกร้องสิทธิ์ที่อื่นเลยเนี่ยตัวเองมีสิทธิ์อยู่แล้วอย่าสละสิทธิ์สิทธิ์ได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นมนุษย์เทโวเนี่ยเป็นมนุษย์โสมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์วิรชาโนเดี๋ยวนี้มันเป็นกันอย่างนี้นะฮะกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอะไรก็ไม่รู้สามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะลักขโมยช่อราชบังหลวงได้เนี่ยกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอะไรไม่รู้เพราะนั้นทั้งต่ำทั้งสูงทั้งขาวทั้งดำเนี่ยเราสามารถที่พัฒนาใจตัวเองของแต่ละคนได้ขอให้เรารู้หลักธรรมเถอะรู้แล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแค่ทุกตัวเดียวเนี่ยฮะทุกจะเกิดจากกายก็ดีทุกจะเกิดจากจิตก็ดีทุกในขันห้าเนี่ยให้รู้เรื่องแยกแยะเรื่องขันห้าแล้วเราก็จะรู้ว่าเหตุที่ทำอะไรให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดไหมยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนเป็นของเราอันนี้พอเรารู้ที่เกิดของทุกข์เนี่ยเราก็หาเหตุอะไรเมื่อเราเป็นทุกข์ได้แก้เหตุนั้นก็ควรละนี่ก็ต้องทำกันไปนะทำกันไปเรื่อยๆก็ดูลมนี่แหละใช้จับลมดูลมเข้าลมออก5นาที10นาทีให้เป็นนิสัยให้เป็นยวดยานของใจเป็นเครื่องระลึกสร้างวิหารเครื่องอยู่ของจิตของเราอย่าให้ใจเราเศร้าหมองให้จิตมันไปผูกกับอารมณ์อะไรเนี่ยมันสร้างภพแล้วตรงนั้นน่ะในขณะที่เราภาวนาถ้าสังเกตให้ดีฮะมันเร็วก็จริงแต่ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆเราจะเห็นเลยเวลาไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไปรู้อยู่ที่ลมหรือที่เวทนาหรือที่สัญญาสังขารมันก็เที่ยวไปตรงนี้พอคิดถึงอดีตมันก็ไปสัญญาแล้วสัญญาละขันพอมันปรุงแต่งซ้ำเข้าไปอีกมันก็ไปอยู่สังขารละขันไอ้จิตตรงนี้มันเกิดดับมันเที่ยวไปไอ้สิ่งที่อะไรที่มันเกิดมันดับได้เนี่ยมันเกิดได้มันก็ดับได้อันนั้นอะไรที่มันเกิดมันอยู่คงสภาพเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยมีความดับในที่สุดเพราะฉะนั้นควรหรือที่เราจะยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นรูปนามของเราเป็นกายเป็นจิตของเราท่านก็ให้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงอะที่เรามันไม่เห็นเพราะเรามันมีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าเป็นสัตว์มันมีสิ่งหนึ่งหรือเรียกว่าองค์เรียกว่าสัตว์ที่เข้าไปยึดเอาขันห้าเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเพราะมีอวิชชาความไม่รู้ฮะมันก็เกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมันทำให้เกิดไอ้ธาตุรู้ไอ้วิญญาณเนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาก็เรียกขันห้านั่นแหละเข้าไปยึดพระองค์ใช้คำว่าสัตตานังสัตตวะหรือว่าสัตผู้คล้องหรือวัตตะในการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้เราต้องฝึกมันเราก็จะใช้ธาตุรู้ในตัวรู้นี่แหละที่เรามีอยู่เนี่ยทำไงให้ละมันถอนออกมันได้ถอนออกมาให้เห็นมันตามที่มันเป็นต้องใช้คำนี้ว่าเห็นตามที่มันเป็นเพราะจิตมันไม่ใช่ของเราไอ้ธาตุรู้มันก็ยังไม่ใช่ของเรามันจะเปลี่ยนเป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั้งหลายแต่เราก็ต้องอาศัยมันนะฮะอาศัยรูปนามเนี่ยเพื่อเข้าถึงธรรมให้เห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ถอนอุปทานความยึดมั่นออกเรามาดูแค่กายก็ดูลมเข้าลมออกเห็นกายตามที่มันเป็น
เรียกว่าละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้ก็ถอนสังโยชน์ได้ได้ตัวหนึ่งที่ลังเลสงสัยเลยในหลักกรรมไม่สงสัยในธรรมะคำสอนมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่ไปถือเขาเรียกว่าศีลปัตตระปรมาสเนี่ยไม่ไปถือศีลพจน์ผิดพวกที่เขาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยการลัทธิพราหมณ์ศาสนาอื่นถือศีลไปบูชาไปอะไรเนี่ยพ่อวัดพจน์ผิดๆก็เรียกว่ามั่นคงเลยเนี่ยละสังโยชน์3ได้เนี่ยก็เข้ากระแสแล้วพระโสดาบันโสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นอันนั้นแค่ดูลมนี่แหละโยมเอ้ยนะดูอานาปานสติเนี่ยดูลมเข้าลมออกนี่แหละให้มั่นคงหลักง่ายๆเอาสติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่เราต้องการให้รู้ดูที่ลมเข้าลมออกเดี๋ยวใครจะดูให้ไปจิตมันไปรู้อยู่ตรงไหนใครควรในธรรมก็ไปใครควรในธรรมยกองค์ธรรมพุทธพจน์อะไรขึ้นมากำหนดก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ชัยชนะมีอะไรครับสำหรับวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีครับอาจารย์ประสานงานไม่ค่อยได้ครับระหว่างทำกิจสนากับที่วัดสังฆทานครับก็ถ้ามีเหตุขัดข้องหรือว่าไม่ราบรื่นก็ต้องขออภัยญาติโยมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมหรือรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามทาง Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับตายเป็นที่พึ่งที่ระลึกเชื่อหลักกรรมขอให้มั่นคงก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายผ่านวิกฤตการเหล่านั้นไปได้ด้วยดีให้บุญรักษาก็ขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวง